เรามีวัฒนธรรมเรือเพณีเป็นศิลปะที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นทุกประเพณีทุกเทศกาลทุกงานบุญทุกงานวัดเนี่ยจะต้องมีสาระเข้ามาเกี่ยวข้องประเทศไทยเราเองคนไทยเราเองเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีซึ่งต่างชาติอยากมาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอย่างสงกรานต์หรือลอยกระทงหรืออย่างช่วงของปีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเองเนี่ยที่เป็นฐานะตัวเป็นคนไทยเนี่ยเราเห็นคุณค่าของเขาแล้วเรามาสร้างให้เทศกาลเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรียกคนต่างชาติเข้ามาซึมซับความเป็นไทยนะนั่นคือรากเหง้าซึ่งเรามีมาแก่โอ้โหหลายร้อยปีมากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เห็นทุกคนเห็นว่ารากเหง้าของความเป็นไทยของเราเนี่ยมันน่าสนใจและมันมีคุณค่ากับชาวต่างชาติขนาดไหนแต่วงการศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถจะทำออนไลน์ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนทุกวันแต่ว่าเราจะทำอย่างไรในฐานะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็รักษาแล้วก็ต้องต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติให้ได้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับจะร่วมกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการที่จะรักษาคุณค่าและก็เผยแพร่คุณค่าสาระประเพณีนั้นๆนะครับทั้งในระบบของออฟไลน์ในพื้นที่แล้วก็ในระบบออนไลน์นะครับและเราก็พยายามที่จะพัฒนานะครับในการเผยแพร่ผ่านภาษาต่างประเทศด้วยอีเวนต์ก็คือการจัดงานต่างๆแต่สิ่งที่คู่กับอีเวนต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ได้ดำเนินการมาตลอดที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่าคอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะครับทุกสาระทุกประเพณีทุกเทศกาลทุกงานบุญทุกงานวัดเนี่ยจะต้องมีสาระเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีเราอาจจะหลงลืมไปนะครับเช่นลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทงแต่หลังๆเนี่ยเราไม่ได้มีการพูดถึงจุดนี้กันมากนักไม่ไปสู่คนรุ่นหลังรู้สึกไงที่เราเนี่ยเห็นคนต่างชาติมาเที่ยวเทศกาลบ้านเราปลื้มมีความสุขรู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเขามีความสุขอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่รู้สึกว่าคนไทยเรามีคุณค่าเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีศิลปะที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราควรจะภูมิใจแล้วก็ภูมิใจที่ต่างชาติได้เห็นสิ่งนี้ค่ะ